ก่อนอยู่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง IT Tip จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน IT วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ IT Corner ค่ะวันนี้เป็นการเคลียร์ประวัติในการสืบค้นข้อมูลในการใช้งานอินเทอร์เน็ตออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ Google ผ่านทางอินเทอร์เน็ต Explorer หรือ Mozilla Firefox ก็ตามหากเรามีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บประวัติในการใช้งานเก็บไว้ด้วยค่ะข้อมูลของเราอาจถูกคนอื่นๆแอบดูได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ IT Corner จะมาแนะนำวิธีการลบประวัติการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของคุณเองค่ะก่อนที่จะทราบวิธีการลบประวัติการใช้งานมาดูกันว่าเบราว์เซอร์ที่เราใช้แต่ละตัวนั้นจะเก็บข้อมูลที่เราต้องการลบไว้ตรงไหนกันก่อนค่ะเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กโพลเลอร์นั้นจะเก็บข้อมูลดังนี้ค่ะ Temporary File คือไฟล์ชั่วคราวของเว็บเพจที่ถูกเรียกดูข้อมูลผ่านทางเบราว์เซอร์ค่ะซึ่งไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่างหากเป็นการชั่วคราว Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเมื่อเราเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมอีกครั้งในคราวหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะจำได้ทันทีว่าได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้านี้แล้ว History คือหน้าเว็บไซต์ที่เราได้เคยเปิดไปแล้วคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลใน History ทุกครั้งค่ะวิธีการลบประวัติการสืบค้นใน Internet Explorer สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 1. ให้ไปที่เมนู Toolsเลือกเมนู Delete Browsing History หรือคลิกที่ปุ่ม Safety บน Toolbar หรือแท็บเครื่องมือจากนั้นเลือกเมนู Delete Browsing History 2. หรือจะใช้วิธีกดคีย์ด่วน Ctrl บวก Shift บวก Del เพื่อเปิดหน้าจอ Delete Browsing History ก็ได้ค่ะจากนั้นจะมีหน้าจอ Delete Browsing History ปรากฏขึ้นมา3. คลิกเลือกที่ออปชันที่ต้องการลบ Browsing History ต่างๆได้แก่ Preserve Favorites Website Data คลิกเลือกตัวเลือกนี้จะเก็บ Cookies และ Temporary Internet Files เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลในหน้าเว็บนั้นๆที่เปิดเข้าไปบ่อยๆได้อย่างรวดเร็ว Temporary Internet Files คลิกเลือกตัวเลือกนี้จะลบ Temporary Internet Files ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปแวะชมคุกกี้คลิกเลือกตัวเลือกนี้จะลบคุกกี้ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปแวะชม History คลิกเลือกตัวเลือกนี้จะลบ History ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปแวะชม Form Data คลิกเลือกตัวเลือกนี้จะลบ Form Data ข้อมูลต่างๆที่เราป้อนหรือกรอกลงไปในฟอร์มในหน้าเว็บนั้นๆของเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปแวะชม Passwordคลิกเลือกตัวเลือกนี้จะลบ Password ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เราเคยใช้ล็อกอินเข้าไปแวะชม In Private Filtering Data คลิกเลือกตัวเลือกนี้จะลบ In Private Data ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปแวะชมซึ่งโดยค่า Default ใน IE จะคลิกเลือกให้ที่ Temporary Internet Files Cookies History ค่ะ4. เมื่อเลือกออปชันที่ต้องการลบ Browsing History ต่างๆได้แล้วให้กดปุ่ม Delete ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้งานเบราว์เซอร์ Firefox การใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ดังนี้ค่ะ Browsing History เป็นการเก็บประวัติเก็บล็อกของเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าไปเยี่ยมชม Download History เป็นการเก็บลิสต์รายการไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดSave Form and Search History เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆที่เราพิมพ์ลงไปในช่องใส่ข้อความเช่นช่องค้นหาช่องกรอกชื่อช่องกรอกอีเมล Cache เป็นการเก็บ Temporary File ของเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเยี่ยมชมเช่นหน้าเว็บรูปภาพ Cookies เป็นการเก็บไฟล์คุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการที่เราเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆเพื่อไว้อ้างถึงหรือเรียกใช้เมื่อเราเลือกฟังก์ชัน Remember This เว
เมื่อเราทราบแล้วว่า Firefox เก็บข้อมูลอะไรไว้ก็มาต่อด้วยวิธีการเคลียร์ข้อมูลการใช้งานตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 1. เปิดหน้าต่าง Firefox ขึ้นมาใหม่ 2. คลิกที่เมนู Tools 3. เลือก Clear Private Data หรือใช้ Keyless Control บวก Shift บวก Del 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องกาเครื่องหมาย Browsing History 5. Save Form and Search History ถูกเลือกอยู่ 6. คลิกปุ่ม Clear Private Data Now